อริยะวะสะสูตรที่สองว่าด้วยทำเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธรรมในแคว้นกุรุณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายทำเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะที่พระอริยะอยู่แล้วก็ดีกำลังอยู่ก็ดีจักอยู่ก็ดีสิบประการนี้ สิบประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองห้าได้แล้วหนึ่งประกอบด้วยองหกหนึ่งรักษาแต่อย่างเดียวหนึ่งมีร,รมเป็นที่พักพิงสี่ประการหนึ่งมีปัจเจกสัจจะบรรเทาได้แล้วหนึ่ง มีการสแสวงหาอันสละแล้วด้วยดีหนึ่งมีความดําริไม่ขุนมัวหนึ่งมีกายสังขารอันสงบประงับแล้วหนึ่งมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีหนึ่งมีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุ เป็นผู้ละองห้าได้แล้วอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะได้แล้วหนึ่งเป็นผู้ละพยาบาทได้แล้วหนึ่งเป็นผู้ละถีนมิธะได้แล้วหนึ่งเป็นผู้ละอุทธจกุกกุจจะได้แล้วหนึ่ง เป็นผู้ละวิจิกิจฉาได้แล้วหนึ่งดูกระระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ละองค์ห้าได้แล้วอย่างนี้แหละดูกระระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักสุแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงด้วยหูแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ถูกต้องโพฏฐัพพะด้วยกายแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ รู้แจ้งทำด้วยใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้แหลดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาด้วยสติดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวอย่างนี้แหละดูการภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พักพิงสี่ประการอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาแล้วย่อมเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมบรรเทาของอย่างหนึ่งดูกระรภิษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พักพิงสี่ประการอย่างนี้แหละ ดูกระพิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีปจัจเจกสัจจะบรรเทาแล้วอย่างไรปรจัจเจกสัจจะเป็นอันมากเหล่าใดเหล่าหนึ่งของสมณพราหมณ์เป็นอันมากคือสัจจะว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้าง ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างชีพเป็นอื่นสรีระเป็นอื่นบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์เมื่อตายไป ย่อมเป็นอีกก็หามิได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้บ้างสัจจะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของอันภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรเทาได้แล้วกำจัดออกแล้วสละได้แล้วคลายได้แล้วพ้นได้แล้วละได้แล้วสลัดได้เฉพาะแล้ว ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้แล้วอย่างนี้แหละดูการภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้แล้วด้วยดีอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหากรามได้แล้ว เป็นผู้ละการสแสวงหาพบได้แล้วเป็นผู้สงบระงับการสแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วดูการพริกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้แล้วด้วยดีอย่างนี้แหลดูการพริกษุทั้งหลายก็ภิกษุ เป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมัวอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดำริในกามได้แล้วเป็นผู้ละความดำริในพยาบาทได้แล้วเป็นผู้ละความดำริในวิหิงสาได้แล้วดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุ เป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมัวอย่างนี้แหละดูกระภิษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารสงบประงับแล้วอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัตโทมนัตนก่อนๆได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วอย่างนี้แหละดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างไรจิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นธรรมชาติหลุดพ้นแล้วจากราคะหลุดพ้นแล้วจากโทสะหลุดพ้นแล้วจากโมหะดูกระพิษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างนี้แหลดูกระรภิษุทั้งหลายก็ภิกษุ เป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าราคะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดว่าโทสะ เราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดว่าโมหะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มี มีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างนี้แหละดูกรรพิกษุทั้งหลายก็พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการอยู่อาศัยแล้วซึ่งทำเป็นที่อยู่ ของพระอริยเจ้าสิบประการเหล่านี้เทียวพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจกอยู่อาศัยซึ่งทำเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการเหล่านี้เทียวพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้อยู่อาศัยซึ่งทำเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้า พระอราาิยเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมอยู่อาศัยซึ่งทำเป็นที่อยู่ของพระอราาิยเจ้าสิบประการเหล่านี้เทียวดูกระระภิกษุทั้งหลายทำเป็นที่อยู่ของพระอราาิยเจ้าที่พระอราาิยเจ้าอยู่อาศัยแล้วก็ดีกําลังอยู่อาศัยก็ดีจักอยู่อาศัยก็ดี สิบประการนี้แหละจบอริยวัสสูตรที่สอง